ต่อมาการทำงานของกล้ามเนื้อค่อนข้างยากนะฮะโจทย์จะทำให้ดูเหมือนยากแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกโจทย์บอกว่าหลายลูกมาดูกันการติดเชื้อแบคทีเรียคอซิดิอมทีชานนีนะคะ้างบาดแผลสดในการที่เกิดจากการแหลมคมที่ปนเปื้อนเชือ้อนำไปสู่การเกิดโรคบ,บาดทะยักทำให้ผเปกเกิดการหดเกรงกล้ามเนื้อเออคือกล้ามเนื้อหดนั่นเองนะคะทีนี้ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง หอมผู้ป่วยโรคปัทยาที่เกิดการเกร็งหดแน่นอนกล้ามเนื้อหดเกิดอะไรขึ้นก็อันดับแรกค่ะหัวของออกซินกับไมโทซินถูกไหมกลับกันปุ๊บแน่นอนโดยมีอะไรมา่วกลูกมีแคลเซียมไอออนมาเกาะนะครับทำงานได้ด้วยนะครับแล้วก็มี a อทมาช่วยกันพอมันก่อเสร็จนะครับหัวของอ e ีตรงนี้ค่ะไมโทซินเฮของเราก็ทําไมคะลูกกระดับปึ๊บอไมโทซินให้กระโดกปั๊ปป้ออ่าเส้นใหญ่ตรงนี้ค่ะนด่อะไรคะลูกออกซินก็ คือกันที่ได้นะคะค่ะ actin หรอไม่ใช่อ c t i n actin โอ๊ยลินไม่ไหลจะออกเยืนเลยค่ะนะคะคือยี actin กับ myosin actin กับ myosin นะคะ,คออคคนะคะหัว myosin ขยับปุ๊บเส้นใหญ่ actin ก็ขยืน่นพอขยืน่นแล้วกล้ามเนื้อก็เลยหดเข้ามาได้แล้วก็ออกใหม่แล้วก็เกาะแล้วก็เคลื่อนใหม่ออกใหม่โดยใช้แคลเซียมไอออนทีนี้แคลเซียมมาจากไหนลูกแคลเซียมจะถูกปล่อย,อ,ยออกมานะคะจากเขาเรียกว่าเป็นซาโคพ p l a s m i c r ติ i c u l u m นะครับตรงนี้นะคะ ซาโคพลาสติกไลติคูลมัมซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสับเซตของพวกแอนโด m พลาสติกไลติคูลมเหมือนกันนั่นเองนะคะไปออกมานะคะแล้วก็เอามาทํางานนั่นะคือให้หัวของ m มโอซินเทเนี่ยไปเกาะได้ทํานองนั้นจากนั้นค่ะแคลเคลซียมไอออนก็จะเป็นแคลเซียมปมั๊มกลับเข้าไปเก็บไว้เหมือนเดิมทํานองนี้นะคะตอนที่มันหดแล้วเรียบร้อยทีนี้เขบอกว่า กล้ามเนื้อหดเกร็งตรงนี้นะคะจับการแอคซินกับเมลซินถูกไหมก็ต้องถูกเมลซินเฮดต้องไปจับกับแอคซินถูกไหมคะส่งสัญญาณประสาทกระตุน้นแน่นอนถ้าไม่มีสัญญาณประสาทกระตุ้นมันจะขยับได้ไหมอะถูกปะล่ะเออแคลเซียมปั๊มเพื่อลดระดับแคลเซียมจริงๆแคลเซียมปั๊มเพื่อลดระดับแคลเซียมก็คือกล้ามเนื้อมันจะคลายตัวถูกไหมล่ะมันจะคลายถูกไหมล่ะมันจะคลายนัย่นเกี่ยวกับอะไรก็หดเกร็งไม่น่าใช่ดูข้อสี่ก่อน เก,กิดก้ามเนี่ยเกิดแอคชั่นโปรเทนเชียลอ่ามันเก่งปุ๊บมันก็ต้องตีน้ำประตัดกระตุ้นถูกไหมเก่งบะบะปุ๊บปบ๊บหดปุ๊บอย่างเงี้ยนะฮะนั่นจะถูกข้อาะสการหลังแคลเซียมไอออนจากเดอร์พลาสติกเรสติคูลัมก็ใช่นะฮะหรือถ้าย,ย่อๆก็คือเป็นซาโคพลาสติกเรสติคูลัมก็ได้งนั้นข้อที่มันผิดแน่ๆที่มันเห็นชัดเลยก็คือมันไม่ได้เกิดแคลเซียมปามเพื่อระดับมันต้องรีลีสออกมามันต้องปล่อยแคลเซียมออกมาเพื่อให้หัวของแอคติลกับไมโอซินนนมัััจบกไดฮอะะนนนคกก็็เปออีีตัวยย่่่าางงึทไไมด้ก ก็เลยว่าง่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ถือว่ายากแหละเพราะว่ากว่าพี่จะตอบได้ก็ต้องนั่งหาคําตอบนานเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนตัวดีๆเนี่ยคำได้เจ๊ชื่อนะคะ